้าวไปวันนี้นะคะพามาดูบรรยากาศบ้านไร่กันไปเร็วไปเร็วมีหมีภูมาด้วยตอนนี้นะคะบรรยากาศยามเย็นค่ะนี่ที่บ้านนะคะหลังบ้านก็จะมีนะคะปลากระเพราเหมือนเดิมนี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นปลาผักกาดหอมนะคะก็จะยาวไปนู้นเลยไปแล้วค่ะค่อยๆเดินลูกค่อยๆเดินนี่ก็เป็นที่ไถใหม่นะคะเตรียมหว่านผักบุ้งเนาะกำลังคุมฟางกันอยู่ไปแล้วไปแล้วอันนี้ก็คุมฟางนะโอ้ล้มล้มล้มนี่นะคะเขาก็ปูฟางเนาะไว้รอปูผักบุ้งค่ะผักบุ้งจีนค่ะนี่ก็จะเป็นทั้งหมดนี่เลยแล้วก็ข้างหลังด้วยเห็นไหมคะที่เมื่อกี้พาไปดูเนาะก็จะเห็นข้างหลังด้วยนะคะตอนนี้ก็แบบมันจะเย็นแล้วแสงไม่ค่อยมีนะคะเขาก็ตอนแรกเขาก็ถ่ายก่อนเนาะแล้วก็เหมือนว่าอะไรเขาเรียกว่าอะไรตีให้ตีดินให้มันละเอียดอะแล้วก็เสร็จแล้วเขาก็แบ่งเป็นร่องตั้งสปริงเกอร์แล้วก็เอาเขาเรียกว่าเมล็ดพันธุ์นะคะหว่านลงแล้วก็ปูฟางเสร็จแล้วก็เปิดน้ำเนี่ยค่ะขั้นตอนของเขาก็วันนี้ก็คงจะเสร็จอะต้องรอดูแสงหมดก่อนพอดีนี่ค่ะอันนี้แปลงนี้ก็กำลังรดน้ำเนาะไปเลยไปเลยอุ้ยเปียกเปียกเปียกนี่ค่ะบรรยากาศยามเย็นเนาะที่ไรนะคะนี่ก็จะมีเห็นแสงตะวันรับเขาแล้วรับขอบฟ้าจะพาไปดูตรงๆนี่เห็นไหมคะสวยไหมคะเปิดน้ำแล้วก็ต้องทดน้ำช่วงเย็นๆเนาะพร้อมอันนี้ลูกถ่ายแล้วนี่ค่ะอันนี้เดี๋ยวเราพามาดูแปลงผักกาดหอมเนาะกำลังรดน้ำเลยนี่จะเห็นไหมตะวันตะวันรับขอบฟ้าแล้วนี่นี่ค่ะดูก็สบายตาดีเนาะนี่ครับนี่ลูกนะคะเดี๋ยวดูใกล้ๆกันนี้ก็ได้นะนี่เป็นไงสบายสบายตาสบายใจเนาะอยู่บ้านสวนสำหรับคลิปนี้นะคะต้องลาไปก่อนแล้วนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ